ียบุตรเป็นนายกรัฐมนตรีลองประกาศขึ้นมาดิม็อบเต็มถนนเกษตรกรจะเกิดความไม่พอใจเพราะหลักการบริหารของไทยเหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีสิวชาติพันธุ์และศาสนาที่แตกต่างจากประเทศอื่นประเทศอื่นก็ใช้หลักคิดเดียวกันดูคนไทยไม่ได้กินขนมปังทุกวันกินกาแฟทุกวันนะครับและคนไทยกินข้าวมันต่างกันนะสีผิวคนไทยก็ไม่ใช่ขาวจั๊วตกกระเหมือนฝรั่งคนไทยมีพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าหลักการปกครองที่ดีที่สุดคือหลักการปกครองที่เหมาะสมที่สุดและการปกครองที่เหมาะสมที่สุดจะต้องพึงพอใจของประชาชนทั้งสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของปิยบุตรจะล่ารายชื่อในการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอนะครับคือยกเลิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเลขาธิการคณะก้าวหน้าเปิดเผยนะครับว่าคณะก้าวหน้าจะรณรงค์เรื่องของการกระจายอำนาจเนื่องจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลคสช.ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ใช่การกระจายอำนาจที่ถูกต้องนะครับวิธีคิดของคสช.มองการกระจายอำนาจในลักษณะที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจเป็นหลักมีการเลือกตั้งนายกท้องถิ่นก็จริงแต่นายกกลับไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่การกระจายอำนาจแบบที่ตั้งใจทำตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่คือการกระจายอำนาจงานเงินคนไปไว้ที่ท้องถิ่นเพื่อให้วันหนึ่งเราต้องเดินทางไปยกเลิกหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคโดยไม่ต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอศึกษาธิการจังหวัดเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดอะไรแบบนี้ยกเลิกทั้งหมดโดยจะเป็นส่วนกลางแล้วท้องถิ่นนะเลยเหมือนประเทศญี่ปุ่นอังกฤษโดยมีการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560หมวด14เรื่องการปกครองท้องถิ่นที่เขียนเรื่องการกระจายอำนาจแบบถอยหลังเข้าครองเราต้องเอาหมวด9ของธรรมนูญปี40เรื่องการปกครองท้องถิ่นที่เขียนไว้ดีพอสมควรกลับมาใหม่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ40 plus นะครับโดยมี plus เข้าไปอีก2เรื่องคือ plus แรกอีก 10-15 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องยกเลิกนะครับ ราชการส่วนภูมิภาค plus ที่2ใช้หลักการอำนาจเป็นของท้องถิ่นเป็นหลักนะครับเว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่นหรือท้องถิ่นไม่มีศักยภาพทำส่วนกลางจึงค่อยเข้ามาช่วยนะครับเราทำสำเร็จประเทศไทยก็จะหันหัวกลับหางไปเลยนะครับศักยภาพของท้องถิ่นจะขึ้นมาทั้งหมดนะครับศักยภาพของท้องถิ่นจะขึ้นมาทั้งหมดและเขย่าโครงสร้างนะครับของรัฐบาลของรัฐไทยขณะที่ผ่านมาเอาผู้ว่าไปนั่งคร่อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอาศึกษาธิการจังหวัดไปนั่งคร่อมโรงเรียนของอบจ.นะครับผมจะเอาที่คร่อมออกนี่คือพลังของผู้นำท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งคุณอาจไม่ชอบพวกผมก็ได้แต่เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับและนี่คือการขายความคิดการกระจายอำนาจแบบใหม่นะครับที่แข่งขันการกระจายอำนาจแบบคสช.นะครับซึ่งล้าสมัยมากหากรอบนี้เข้าชื่อได้เป็นแสนรายชื่อจะนำไปยื่นต่อสภาและผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะข้าวหน้านะครับจะเข้าไปในฐานะผู้ชี้แจงผมก็อยากรู้ว่าสวจะว่าอย่างไรเพราะสวหลายคนเป็นผู้รู้เชี่ยวชาญสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจทั้งนั้นหรือในท้ายที่สุดพอเห็นหน้าพวกผมทั้งสองก็ไม่เอาอีกนะครับ
เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวุฒิสภาองค์กรอิสระสถาบันแล้วนายปิยบุตรกล่าวปิยบุตรยังบอกอีกนะครับว่าทั้งนี้จะเปิดให้เข้าชื่อตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปถึง30มิถุนายนปี2565คาดว่าจะบรรจุเข้าวาระสภาในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนเหตุที่เลือกในวันที่1เมษายนเนื่องจากเป็นวันเสรีลักษณ์ครบรอบ130ปีนะครับการปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งต้นแบบการเกิดขึ้นของกระทรวงมหาดไทยและต้นแบบการสร้างผู้ว่าราชการจังหวัดพูดง่ายๆคือการปฏิรูประบบราชการอีกรอบแต่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกันในเชิงงานวิเคราะห์ก็คือเขาจะยกเลิกนะครับรัฐธรรมนูญนะครับพุทธศักราช2560บางมาตราแล้วก็จะไปเอารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540มาใช้นะครับก็จะยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านยกเลิกศึกษาธิการจังหวัดยกเลิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดยกเลิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเหลือไว้เพียงองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเท่านั้นนะครับนั่นคือหลักที่เขาทำและอ้างว่าจะไปทำในวันที่1เมษายนเป็นวันที่รัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเวียงวังคังนาเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนะครับและก็พอยกเลิกเสร็จก็จะเอารูปแบบการปกครองอ้างอังกฤษอ้างญี่ปุ่นเอามาใช้ในประเทศไทยนี่คือหลักคิดของเขาประเด็นที่น่าสนใจคือเฮ้ยมันถูกหรือมันผิดกันแน่สำหรับการปกครองในประเทศไทยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆเลยนะครับหลักการปกครองเนี่ยเขาพยายามจะเอาประเทศไทยเป็นอังกฤษอยากจะเอาประเทศไทยเหมือนญี่ปุ่นนะครับและบอกว่าหลักนี้คือถูกต้องนะครับหลักคิดของญี่ปุ่นหลักคิดของอังกฤษการปกครองของอังกฤษกับการปกครองของญี่ปุ่นไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะครับที่มาของอังกฤษเขาเรียกว่าสหราชอาณาจักรนะรัฐต่างๆมารวมกันเป็นสหนะแล้วก็มีผู้ว่าหรือผู้รับผิดชอบเป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาก็มีผู้ว่าละผู้ว่าการรัฐนะครับที่แต่งตั้งโดยรัฐไม่ใช่เป็นเรื่องของการปกครองท้องถิ่นโดยตรงนะครับก็มีผู้ว่าการรัฐเป็นผู้ดำเนินการไม่ได้ขึ้นตรงกับภาครัฐนะครับแต่ของไทยเนี่ยมันต่างกันนะของไทยมันต่างกันคือมาจากนักการเมืองนักการเมืองก็มาตั้งข้าราชการข้าราชการก็ลงไปดูพื้นที่ต่างๆเพื่อในใช้ในการบริหารทำไมอ่ะไทยไม่เหมือนญี่ปุ่นไทยไม่เหมือนอังกฤษไทยไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาตรงข้ามกันนะสหรัฐอเมริกาก็ไม่เหมือนไทยนะญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนไทยอังกฤษก็ไม่เหมือนไทยเขมรก็ไม่เหมือนไทยพม่าอยู่ติดกันก็ไม่เหมือนไทยทำไมไม่เหมือนกันน่ะเพราะหลักการปกครองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นราชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นราชาสิ่งที่มันต่างกันคือพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาหลักคิดของปิยบุตรเป็นหลักคิดอะไรนะก๊อปปี้ไปก๊อปปี้ของคนอื่นเราบอกว่าคนอื่นล้าหลังนะครับปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญนะครับที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แต่เขาจะไปเอารัฐธรรมนูญปี2540ย้อนหลังไป20ปีเอามาใช้กับประเทศไทยตกลงใครล้าหลังกันแน่บอกรัฐธรรมนูญนี้เป็นของคสช.นะครับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยมีการร่างโดยคณะกรรมการกลางขึ้นมาจากนั้นประชาชน16ล้านคนลงประชามติให้เห็นชอบนะครับในการที่จะนำรัฐธรรมนูญฉบับนี้นำมาใช้จนถึงปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าปิยบุตรกำลังเอาหลักคิดของตะวันตกคือไปก๊อปปี้เขามาไปก๊อปปี้รัฐธรรมนูญปี40ไปก๊อปปี้อังกฤษไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นแล้วหวังว่าจะเอามาใช้ในประเทศไทยหุ้นส่วนลองพิจารณาด้วยกันว่าไอ้นักก๊อปปี้เนี่ยมันไม่มีหลักคิดความเป็นตัวของตัวเองเป็นเพียงนักกฎหมายที่เรียนรู้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่เข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองแค่หลัก5ประการพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาไอ้5ประการนี่แค่นั้นยังไม่เข้าใจเลยก็บอกให้ไปก๊อปปี้ประเทศนั้นสิก๊อปปี้ประเทศนั้นสิใครที่ไหนเขาทำในโลกกัน
มันสะท้อนถึงชั้นความคิดของนักก๊อปปี้นักก๊อปปี้ประชาธิปไตยคราวนี้ไปก๊อปปี้หลักการปกครองนะครับไปยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านยกเลิกได้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเขายอมไหมล่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเขายอมไหมล่ะนะศึกษาธิการจังหวัดเกษตรจังหวัดเขายอมไหมล่ะถ้าไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นการชุมนุมใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นนะถึงแม้ปิยบุตรประกาศวันนี้เอาปิยบุตรเป็นนายกรัฐมนตรีลองประกาศขึ้นมาดิม็อบเต็มถนนเกษตรกรจะเกิดความไม่พอใจเพราะหลักการบริหารของไทยเหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีสิวชาติพันธุ์และศาสนาที่แตกต่างจากประเทศอื่นประเทศอื่นก็ใช้หลักคิดเดียวกันดูคนไทยไม่ได้กินขนมปังทุกวันกินกาแฟทุกวันนะครับและคนไทยกินข้าวมันต่างกันนะสีผิวคนไทยก็ไม่ใช่ขาวจั๊วตกกระเหมือนฝรั่งคนไทยมีพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าหลักการปกครองที่ดีที่สุดคือหลักการปกครองที่เหมาะสมที่สุดและการปกครองที่เหมาะสมที่สุดจะต้องพึงพอใจของประชาชนทั้งประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพียงชีวาศาสนา